สวัสดีครับต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบนะฮะที่จุดหัวเทียนแบบอัจฉริยะนะครับเริ่มแรกนะฮะเราต่อเข้ากับ power supply เพื่อจะดูด้านนี้เป็นกระแสที่ใช้อันนี้เป็นแรงดันที่ใช้เราจะเริ่มจาก repo 3 เซลล์ก็คือ 11.1 โวลต์นะฮะลองดูว่ากินไฟเท่าไหร่เห็นนะฮะเมื่อเราใช้ 11.1 โวลต์จะกินกระแสเท่ากับ630มิลลิแอมป์นะฮะนี่ผมจะลองปรับลดแรงดันลงเหลือเท่ากับ2 เซลล์ของรีโพก็คือ 8.4 โวลต์ประมาณนี้จะกินกระแสเท่ากับ840มิลลิแอมป์นะฮะถ้าเป็น2เซลล์ของ A123 ก็จะกินจะเป็นแรงดันเท่ากับ 7.2 โวลต์7.2 โวลต์จะกินกระแสที่1แอมป์พอดีนะฮะตอนนี้เราลองมาลองดูว่าในกรณีที่ถ้าเกิดการช็อตวงจรขึ้นมาลัดวงจรนะฮะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนอ้าวไม่ต้องนะฮะในกรณีที่เราใช้แรงดันสูงสุดก็คือ 11.1 โวลต์หรือ 11.1 หรือสูงสุดคือ12โวลต์นะฮะ12โวลต์นะฮะถ้าเราต่อหัวเทียนเข้าไปดูก่อนนะฮะนะกินกระแส600มิลลิแอมป์ทีนี้ในกรณีที่เราทำผิดพลาดเกิดมีการลัดวงจรขึ้นมาลองดูนะครับนะกระแสกลับกินน้อยลงอีกเหลือแค่300มิลลิแอมป์เท่านั้นเห็นไหมฮะนี่คือวงจรอัจฉริยะนะฮะสามารถรู้ด้วยว่าเป็นการช็อตหรือว่าเป็นการมีโหลดที่แท้จริงลองดูนะฮะสังเกตตอนที่ช็อตไฟตรงนี้จะดับเห็นไหมฮะเพราะไฟตรงนี้เป็นตัวจำลองหัวเทียนนะฮะว่าถ้าทำงานปกติหลอดนี้ก็จะติดตามปกติตอนนี้ผมเอาหัวเทียนมาลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ายังทำงานดีอยู่หรือเปล่าเห็นไหมฮะยังกิน600มิลลิแอมป์เหมือนเดิมนี่แหละครับคือที่จุดหัวเทียนอัจฉริยะตอนนี้เรามาลองดูว่าตัวนี้จะสามารถใช้แรงดันได้ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะฮะเด็กหัวเทียนนะฮะตอนนี้12โวลต์นะฮะผมจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆลองดูหลอดไส้นะฮะไส้หลอดนะฮะ13นะฮะสังเกตดูว่าผมเปลี่ยนแรงดันจาก 13.5 โวลต์นะฮะแล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยจนถึงที่หัวเทียนหยุดทำงานนะฮะลองดูว่าระหว่างที่ลดวนกระแสจะเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆนะฮะ6วนก็ยังจุดไส้ได้เราสังเกตดูไส้ว่าจะไม่หลีนะฮะทั้งๆนี้ลดวนลงมาเรื่อยๆจะคงที่ตลอดนี่คือข้อดีข้อหนึ่งของที่จุดหัวเทียนอัจฉริยะนะฮะลงเหลือ5วน5.7 ก็ยังจุดได้ตามปกตินะครับเริ่มหลีละที่ประมาณ 5.3 โวลต์ดับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะออกพวงนั้นนะเห็นไหมฮะไม่ว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะไส้หัวเทียนยังจุดระหว่างเท่าเดิมตลอดเห็นไหมฮะคือไม่ว่าแรงดันอินพุตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตัวกระแสแรงดันที่จุดหัวเทียนก็จะคงที่ตลอดเท่ากับในการยืดอายุหัวเทียนนะฮะไม่ไฟไม่กระชากหัวเทียนยังคงทนโอเคครับขอบคุณครับ